เอาวันนี้คิดไงครับชนะ2แมตช์เลยทีมแต่เป็นแชมป์ก็อย่างเงี้ยครับนี่ครับผมจะขอเสนอทีมตามแถว FC ในรายการปากกล้วยครับนะครับมีกองเชียร์สตาฟโค้ดนี่ครับหัวหน้ากองเชียร์ค่อนข้างจะหุนแกบอกกูต้องเล่นครับธรรมดาไม่ต้องเล่นต้องเล่นซึ่งรอบแรกนะครับก็ได้ชนะ2แมตช์รวดครับ 3-1 กับ 2-0 นะครับมาสัมภาษณ์โค้ชเคนกันเลยดีกว่าครับวันนี้รอบแรกเป็นไงบ้างครับพอใจมากครับผมชนะ2แมตช์ครับเกมรับโอเคครับแต่เกมลุกเกมลุกไม่เวิร์คครับกองกลางไหนกองกลางกองกลางโอเคครับแต่ตัวไม่ค่อยได้รับบอลเลยพิกซ้ายพิกซ้ายทำหน้าที่อะไรอ๋อวันนี้ยืนคุมครับยืนคุมกับยกกระติกนะครับเป้าหมายทีมเป้าหมายทีมคือเข้ารอบ8ทีมครับผมโอเคครับยังไงครับคนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงครับฝากเชียร์ด้วยนะครับทีมนี้ตันแถว FC สวัสดีครับ